ริษัทเสริมสร้างเข้าใจที่เขาออกมาคอดอย่าลืมนะครับอันนี้สำคัญมากๆเวลาที่เราใกล้จะถึงสถานีปลายทางที่เราจะลงแล้วนะฮะให้เก็บสัมภาระให้เรียบร้อยแล้วก็ออกมายืนต่อแถวที่จะลงใกล้ๆกับประตูทางออกนะครับเพราะว่ารถจะจอดสถานีเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับจากนั้นก็หยิบตั๋วขึ้นมาเพื่อที่จะยื่นให้พนักงานตื้ดออกด้วยนะครับจากนั้นเราก็เข้าสู่เมืองวังเวียงครับครับวังเวียงนะฮะเห็นว่าโอ้โหหลังวิวภูเขาเด้อโอ้ย้อนแสงในที่สุดก็มาถึงใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนะฮะจากเวียงจันทน์นะครับอากาศหนาวมากครับประมาณ 14-15 องศาเลยนะฮะเดี๋ยวเราเข้าตัวเมืองกันครับสำหรับใครที่อยากรู้ว่าจะเข้าตัวเมืองวังเวียงยังไงเสียเงินเท่าไหร่นะครับผมลองมาให้แล้วเรียบร้อยครับก็คือเดินออกมาคุณจะเจอรถบริการอยู่นะครับพยายามหาเพื่อนไปให้ได้มากที่สุดครับจะได้ไม่ต้องเหมาคนเดียวนะก็ตกคนละ 30,000 กีบครับที่จะเข้าเมืองนะครับก็ประมาณนั่งให้เต็มรถนะครับแล้วก็ออกไปพร้อมกันนะครับแต่ถ้าคุณต้องไปซื้อตั๋วต้องไปนู่นไปนี่แล้วคนไม่ครบจริงๆก็อาจจำเป็นที่จะต้องเหมานะฮะแต่ถ้าคุณออกมาพร้อมกับคนเยอะๆเนี่ยยังไงมันก็มีคนไปกับเราอยู่แล้วแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองวังเวียงกันครับ